สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะทักทายจากห้องใต้หลังคานะคะป้าก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เหนื่อยนะคะก็พักผ่อนของป้าด้วยการอ่านและทบทวนที่เรียนมาแล้วนะคะก็ท้าทายความสามารถพอสมควรนะคะเพราะว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะไม่มีอะไรมากนะคะตอนเย็นๆก็จะหมดแรงอย่างนี้นะคะถ้าเกิดจะตอนนี้เวลาบ่าย 2 โมงทางสวีเดนนะคะก็เหนื่อยอะค่ะเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่าตื่นแต่เช้ามืดนะคะตื่นแต่เช้ามืดทุกวันนะคะทักทายค่ะเนี่ยป้ามีอาณาจักรส่วนตัวนะคะอาณาจักรของป้าส่วนตัวเงียบสงบนะคะบ้านป้าเนี่ยจะมีทั้งหมดถ้าชั้นใต้หลังคากับชั้นใต้ดินป้าเรียกว่าชั้นพิเศษแล้วกันเนาะป้าเรียกว่าชั้นพิเศษเพราะว่าชั้นพวกนี้นี่ส่วนใหญ่ถ้าครอบครัวเล็กๆเขาไม่ทำอะไรหรอกค่ะเพราะว่าข้างล่างนะคะก็จะเป็นห้องที่เก็บเครื่องที่ทำความร้อนนะคะแล้วก็ห้องซักรีดห้องข้างล่างมันจะมีทั้งหมด4 ห้องนอนนะคะขนาดใหญ่ๆเลยก็คือเท่าบ้าน1 หลังแล้วก็เขาเรียกว่าจริงๆชั้นใต้ดินเนี่ยคือฐานของบ้านค่ะฐานของบ้านหนามากอ่ะเป็นซีเมนต์ใหญ่เกือบเขาเรียกว่าเกินครึ่งเมตรอะค่ะเกินครึ่งเมตรเกินห้าหนาน่ะเกิน50 เซนนะคะก็ถึงบอกว่าบ้านเมืองนอกเขาทนไงแล้วก็ห้องใต้หลังคาเนี่ยก็สามีป้าเขาก็เปลี่ยนให้นะคะอ่ะแล้วก็ทักทายกันนาที 2 นาทีนะคะก็รู้ว่าถ้ากลับมาก็พักผ่อนโดยการอ่านหนังสือนะคะสวัสดีค่ะ